อัลฟาหารสอง0.025อย่าลบ0.5นะครับเดี๋ยวจะใช้เปิดตารางทีซึ่งตารางทีจะต้องมี2อันตรงนี้0.025กับ df นะครับซึ่งตรงนี้แหละครับที่มันจะช้านะครับเพราะว่า df จะเป็นตัว new นะตัว new หรือตัว v นั่นเองนะครับหาพื้นที่กว้างๆเลยนะครับแบบเอาให้จอดรถทัวร์ได้เลยนะเอาที่ว่างๆโล่งๆนะฮะเพราะสูตรมันไม่เล็กนะครับไปดูสูตรก่อนก็ได้ครับเนี่ยสูตรเนี้ยนะสูตรนี้เลยนะฮะเดี๋ยวมันกระจุกนี่ฮะเดี๋ยวพี่จะไปเขียนให้มันแบบง่ายๆขึ้นปึ๊บวงเล็บด้านบนนะฮะก็จะเป็นวงเล็บใหญ่นะ S1 กำลังสองหาร N1 ชัดไหมเอ่ยก็บวก S2 กำลังสองหาร N2 วงเล็บปิดนะครับแล้วก็กำลังสองเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีชั้นล่างอีกนะครับมันมี5ชั้นเนี่ยวงเล็บนะครับ S1 กำลังสองส่วน N1 กำลังสองนะครับวันจริงก็ค่อยๆเช็คดีๆนะฮะว่าเป็น N1 ลบหนึ่งแต่ขอว่าต้องซ้อมไปให้พอสมควรก่อนนะไม่งั้นไม่ไหวนะครับต้องมีความชำนาญในระดับหนึ่งโอเคแล้วก็แทนค่านะครับS1 กำลังสอง0.667นะนี่กำลังสองมาแล้วไม่ต้องยกเพิ่มแล้วนะครับยกมาเลยเพราะว่าจะได้ไม่เปลืองที่เครื่องนะเพราะว่าบางทีเครื่องเต็ม S2 กำลังสอง17.714หาร N2 คือ8อย่าลืมกำลังสองด้วยนะครับแล้วด้านล่างข้างล่างเป็น n1 ลบหนึ่ง4ลบหนึ่งลบหนึ่งก็ลบมาเลยครับจะได้ประหยัดเนื้อที่เครื่องนี่หนูอาจจะรู้สึกว่ามันเยอะแต่ว่าข้อสอบเนี่ยมันไม่ออกทุกข้อทุกสูตรหรอกนะครับเขาจะแรนดอมมาอาจจะมาสัก2สูตรใน4สูตรแต่ว่าความซวยก็คือว่าเราต้องเตรียมตัวไปทุกสูตรถูกไหมครับแต่ว่ามันออกมันจะสุ่มมาโอเคติดถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องกดเนี่ยเปลี่ยนโหมดแป๊บเปลี่ยนโหมดใครเป็นโหมดสแตทก็เปลี่ยนโหมดกลับมาเป็นโหมดคอมนะครับคอมหรือโหมดที่1อ่ะแมทอะไรเงี้ยถึงจะตั้งเสร็จส่วนได้นะใครไม่ได้บอกนะครับเดี๋ยวพี่บอกก็มี2กรณีคือว่าจะกดลวดเลยก็ได้นะครับถ้าจะกดลวดนะฮะก็ตั้งเสร็จส่วนก่อนเสร็จส่วนอันกลางนะด้านบนเนี่ยวงเล็บเปิดทุกคนพร้อมนะครับวงเล็บเปิดแล้วก็ตั้งเสร็จส่วนอีกทีนึง0.667นะครับเลื่อนลง4
พี่ว่าทุกคนทันเพราะว่าพี่เขียนช้าโอเคเสร็จส่วนใหญ่แล้วก็เปิดวงเล็บด้านบนแล้วก็เปิดวงเล็บแล้วก็ตั้งเสร็จส่วนในวงเล็บนะครับเสร็จแล้วบวกตั้งเสร็จส่วน17.714แปดเลื่อนขวาปิดวงเล็บแล้วก็กำลังสองนอกวงเล็บทีหนึ่งนี่ด้านบนเรียบร้อยแล้วนะครับด้านล่างเนี่ยก็ให้ตั้งเสร็จส่วนก่อนนะครับตั้งเสร็จส่วนก่อนวงเล็บเปิดบนเสร็จส่วนแล้วก็เสร็จส่วนในวงเล็บอีกทีหนึ่ง0.667นะครับเลื่อนลง4เลื่อนขวาวงเล็บปิดกำลังสองนะครับแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างเป็น3นะครับแล้วก็เลื่อนขวากดบวกนะฮะตั้งเสร็จส่วนอันใหม่ครับเสร็จส่วนวงเล็บเปิดด้านบนตั้งเสร็จส่วนในวงเล็บด้านบนนะครับ17.714เลื่อนลง8เลื่อนขวาวงเล็บปิดกลางสองนอกวงเล็บเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับเติมเลข7กดเท่ากับเช็คว่ามันถูกต้องใดๆนะครับไม่ตกหล่นกลางสองใดๆได้7.988นะครับ7.988นะแล้วก็ DF ให้ปัดขึ้นเครื่องใครไม่กดไม่ครบไหมนะครับนี่คือ DF 8แต่พี่ขอสำหรับคนที่กดได้ไม่ครบนะพี่ขออีกทีหนึ่งพี่ก็เราสามารถถ้ากดระหว่างกดไปอ่ะแล้วมันตันขึ้นมาเนี่ยเคอร์เซอร์มันจะเป็นแบบทึบๆอ่ะมันจะเป็นเส้นทึบแบบเนี้ยแล้วกดได้สองสามทีคือเต็มละก็ให้ย้อนครับย้อนได้เดลลบไปนะครับลบไปให้มันให้มันเป็นช่องว่างแล้วเติมเลขหนึ่งก็ได้เนี่ยมันก็จะเป็นด้านบนก่อนนะครับ5.6691เนี่ยถ้าระหว่างคำนวณพยายามเอามาเยอะถึง6อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ค่อยกดแยกด้านล่างอีกทีหนึ่งเนาะกดแยกเอาก็ได้ก็มุดที่กดข้างล่างพี่เชื่อว่าหนูจะเข้าใจนะฮะแต่ว่าพยายามแบบกดให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้อะไรเงี้ยนะแต่ว่าก็ไม่ผิดพลาดนะด้านล่างเป็น0.0968อะไรเงี้ยแล้วก็ไปกดอีกที15.6691.0968อ่ะก็จะได้เลขที่ใกล้เคียงกันนะหรือว่าวันนี้ก็เท่าถ้าละเอียดมากๆมันก็จะเท่ากันเลยนะครับโอเคนะได้ DF แล้วโอ้กว่าจะได้นะได้ DF ก็คือ8นะ